จาก7 เดือนที่ผ่านมาผมพูดว่ารัฐบาลนี้7 เดือนนะครับประคองตนในเชิงเศรษฐกิจได้ดีพอสมควร GDP ครึ่งหลังของ62เริ่มประคองตัวได้ในภาพรวมก็2กว่าใช่มั้ย 2.4 ในภาพรวมทั้งปีนะไม่ใช่แย่อย่างที่หลายท่านกล่าวมาเมื่อสักครู่เศรษฐกิจโลกในทุกประเทศประสบเหมือนกันหมดถูกไหมแล้วทำไมเราแย่กว่าเขาอ่ะมันจะไปพ้นได้ยังไงปัญหาเศรษฐกิจยังมองไม่ออกว่าอยู่ที่ไหนไม่มีทางถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่นะไปถามชาวบ้านชาวไร่ชาวนาพ่อค้าพ่อขายดูสิคือรัฐบาลนี่ทำไมชอบโกหกตั้งแต่รองนายกสมคิดมารัฐมนตรีครั้งแล้วไปหลอกนายกให้โกหกประชาชนด้วยซึ่งอันนี้แย่มากไม่ยอมรับความจริงส่วนรัฐมนตรีครั้งนั้นไม่มีความคิดความเห็นอะไรเลยพูดจาอะไรก็ไม่รู้เอาสาระอะไรไม่ได้ยังไม่เข้าใจปัญหาเลยแล้วจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยังมองปัญหาตัวเองไม่ออกผมไม่เห็นมีอะไรเลยมีไหมผมยังไม่รู้เลยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถ้ามันดีจริงผมต้องรู้เลยคุณคิดว่ากระตุ้นไหมล่ะนโยบายเด็กเล่นแจกอมยิ้มให้ไม่เสียหายแต่ไม่มีประโยชน์เสียเงินภาษีอากรเปล่าๆไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันจะไปพ้นได้ยังไงปัญหาเศรษฐกิจยังมองไม่ออกว่าอยู่ที่ไหนไม่มีทางถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่นะไม่มีทางถ้าเผื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังเป็นนายกอยู่ต่อไปไม่มีทางต้องเปลี่ยนนายกเลยทั้งทีมนั่นแหละใช่ไม่ได้จุดที่เป็นปัญหาก็คือว่าการส่งออกของเราตกก็จริงแต่เนื่องจากเศรษฐกิจมันไม่ดีมากๆการนำเข้าจึงตกมากกว่าจึงเป็นเหตุให้เกินดุลการค้าและเกินดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งสถานการณ์อย่างนี้ไม่เคยมีมาก่อนแล้วเมื่อเกินดุลก็แปลว่าเงินเข้ามากกว่าเงินไหลออกแล้วแบงค์ชาติก็ไม่ได้เข้าแทรกแซงตลาดมากเท่าที่ควรก็เลยทำให้เงินบาทแข็งรอบต่อไปก็ทำให้การส่งออกชะลอตัวก็ทำให้สินค้าที่ผลิตได้ขายไม่หมดเมื่อขายไม่หมดราคาก็ตกเมื่อราคาตกสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสับปะหลังอ้อยยางพาราราคาตกหมดรายได้ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสินการผลิตสินค้าเหล่านี้ก็ตกเมื่อตกการบริโภคก็น้อยลงหรือถ้าไม่น้อยก็ทำให้หนี้ต่อครัวเรือนสูงขึ้นเป็นสาเหตุของการที่ทำให้การส่งออกของเราแทนที่จะขยายตัวการส่งออกของเราหดตัวและการส่งออกมีความสำคัญกับเศรษฐกิจของเรามากเพราะว่าการส่งออกมีมูลค่าถึง 70% ของรายได้ประชาชาติเศรษฐกิจไทยจะดีหรือจะเลวเนี่ยขึ้นอยู่กับการส่งออกและการที่การส่งออกหดตัวก็จะทำให้การผลิตหดตัวเป็นเหตุให้โรงงานเดินเครื่องแค่ 60% ของกำลังการผลิตเมื่อเดินเครื่องแค่ 60% ของการผลิตใครก็จะลงทุนเพิ่มเพราะว่าของเก่ายังผลิตได้ไม่เต็มที่คุณว่าจะไปถึงไหน เครื่องจักรจะถูกยังไงถ้าเอามาแล้วใช้ผลิตไม่ได้ไม่มีใครเข้าลงทุนเพิ่มหรอกแต่ถ้าเศรษฐกิจดีเครื่องจักรดำผลิตเต็มกำลังการผลิตตลาดก็ยังขยายตัวจะต้องผลิตเพิ่มขึ้นเครื่องจักรแพงยังไงเขาก็ลงทุนเครื่องจักรแพงแต่ว่าเครื่องจักรเดินเครื่องได้เต็มที่มันไม่แพงหรอกเครื่องจักรที่ถูกแล้วเดินเครื่องได้ครึ่งเดียวน่ะแพงกว่าเวลาคิดต้นทุนต้องคิดต่อหน่วยของสินค้าที่ผลิตไม่ถึงหรอก 2% หรือ 0% มันเหมือนกันนะต้องเกิน 5% ครับถึง 7% เนี่ยถึงจะปกติถ้าต่ำกว่า5เนี่ยแย่แล้วถ้าต่ำกว่า3นี่รอวันไปแล้วนั่นเองยังไงก็ไม่ผ่านนะครับผมอาจจะมีอคติแต่ว่าเห็นมาเยอะแล้วระวังว่าเขาโกหกถ้าผมโกหกตรงไหนคุณบอกมาเถียงมาได้เลยแต่ที่เขาบอกคุณเถียงได้หมดโกหกทั้งนั้นถ้า
้ารัฐบาลนี้ยังอยู่ผมไม่เห็นเลยผมเห็นแต่ความมืดมัวสลัวในวิชารัฐศาสตร์ที่เขาพูดกันไม่มีประเทศใดจะมีบุคคลใดที่ประเทศนั้นจะขาดเสียไม่ได้